ลองฝึกดูค่ะการเปลี่ยนลูกบิดถอดลูกบิดเนี่ยมันไม่ยากนักเวลาฉุกเฉินขึ้นมาเราจะได้ช่วยตัวเราเองได้รู้ลูกลองกดเข้าไปกดเข้าไปเนี่ยรู้สึกถึงสปริงไหมปล่อยมือไหมไม่แน่นสนิทเอาใหม่เห็นไหมรู้สึกไหมว่ามันเป็นสปริงนิดหน่อยแล้วดูแล้วเนี่ยแล้วก็กดตรงสปริงตัวนั้นอะกดไว้สปริงมันอยู่ตรงนี้ค่ะลูกเปิดไฟเปิดเอาใหม่อยู่ตรงนี้เนี่ยเห็นไหมคะสปริงอยู่ตรงนี้มันอยู่ข้างในหรออยู่ข้างในเนี่ยตรงนี้เนี่ยเห็นสปริงเนี่ยไม่คิดว่าเห็นนะคะที่ค่ะแท่งเนี้ยไอ้นั่นน่ะเนาะอันเนี้ยมันเป็นฐานนั่นคือสปริงเหรอแท่งเนี้ยเห็นไหมมันกดเข้าไปมันเป็นสลักไม่ใช่สปริงนะสลักเนี่ยเวลาเราใส่คืนเข้าไปเราต้องดูช่องนี้ตรงนี้นะตรงนี้มันจะนูนเข้ามาด้านในเราจะต้องมาเข้ากับร่องนี้พอสลักตัวนี้มันเข้าไปเนี่ยมันจะทำหน้าที่ที่ทำให้เราหมุนอย่างนี้ได้ทีนี้เวลาที่เราจะถอดประตูออกซ่อมเลยเนี่ยเราต้องแกะไอ้นี่ออกก็จะใช้แขกควงเนี่ยงัดออกได้เลยตรงนี้มันแค่กดเข้าไปเฉยๆแต่ว่าตัวนี้เขาลงกาวเอาไว้มันถอดแล้วจะแกะยากแม่จะไม่แกะให้ดูเนี่ยมันจะล็อกออกตรงนี้เห็นไหมคะเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะมีแค่ล็อกสปริงเล็กๆ2ตัวอยู่นี่เองถ้าดึงตัวนี้ออกมาจะมีน็อต2ตัวอยู่อย่างนี้หรืออาจจะอยู่อย่างนี้หรือ4ตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ถอดน็อต4ตัวนี้ออกปั๊บเราจะสามารถที่จะดึงทั้งชุดออกจากด้านนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเราก็จะถอดประตูออกได้หรือจะดันจากด้านนี้ทะลุออกไปได้นี่คือซ่อมประตูทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยมันทำหน้าที่หมุนถ้าเวลาที่เราล็อกประตูเรากดล็อกนี่ใช่ไหมคะพอกดเข้าไปปุ๊บลูกสังเกตอันนี้นะเนี่ยตรงเนี้ยพอกดปุ๊บมันก็จะมาอยู่อย่างนี้พอเราหมุนอันนี้มันจะหลุดได้ยินเสียงปลดล็อกใช่ไหมคะพอหมุนจะหลุดล็อกมันจะออกทีนี้ถ้าสมมติว่าเวลาที่เราออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยเราปิดประตูแล้วเราลืมล็อกประตูบ้านอยู่เรื่อยบางคนเปิดประตูบ้านแล้วลืมล็อกก็จะใช้วิธีที่จะทำให้ล็อกมันค้างวิธีทำก็คือกดมันเข้าไปแล้วหมุนออกมาไอ้ก้านเนี่ยค่ะให้มันมาล็อกคาอยู่ที่นี่พอล็อกคาอยู่ที่นี่นะประตูมันจะล็อกทันทีล็อกค้างอยู่มันล็อกค้างอยู่แล้วโดยที่เวลาเราหมุนลูกบิดเนี่ยมันจะไม่ออกเรายังเปิดประตูได้แต่ข้างนี้จะล็อกยังคงอยู่นี่การจะแก้มันก็คือบางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจทำแบบนี้หมุนไปหมุนมามันก็มาคาอยู่อย่างนี้เหมือนกันมันทำให้ประตูล็อกเองเวลาลืมกุญแจอยู่ในบ้านเสร็จไม่ได้ออกไปประตูล็อกเองเข้าบ้านไม่ได้ตอนนี้เวลาแก้ของมันก็คือถอดอันนี้ออกมาแล้วเราก็กดมันกลับแล้วก็ปล่อยมันเหมือนเดิมอย่างนี้ปั๊บประตูก็จะปลดล็อกได้ตามปกติพอกดล็อกเข้าไปเสร็จพอหมุนลูกบิดมันก็จะปลดล็อกได้เหมือนเดิมค่ะเวลาที่จะใส่คืนกลับเข้าไปค่ะอย่างที่บอกว่าจะต้องดูช่องนี้ให้มันตรงกับรูมันก็จะเข้ามาได้เข้ามาเสร็จมันจะเข้าไม่สุดละเพราะว่ามันติดสลักตัวเดิมเนี้ยซึ่งเราก็จะใช้ปลายแหลมของไขควงเนี่ยกดสลักไว้เดี๋ยวต้องยันเอาไว้เพราะตัวมันโยกกดสลักตัวนี้แล้วก็หมุนมันกลับกดมันกลับเข้าไปค่อนข้างจะยากหน่อยได้แล้วโอเคล็อกละกดล็อกได้ตามปกติค่ะก็อย่างนี้มีเข้ามาสุดเป็นปกติจบ